าล่ะวันนี้เราจะไปเล่นเวนิสบีอยากให้ทุกคนได้มาเห็นวิวคือมัน LA มากเลยมันแคลิฟอร์เนียมากเลยเขาอยากได้มาตลอดทั้งทริปเลยนะคือการได้กินทวิงกี้ค่ะมันอร่อยยังไงวะเอาจริงๆโหดูเขายิ้มดิโอ้ยมันฟินอะเนาะแม่เนาะโอ้ยใหญ่มาก You're smiling like You're gonna be a tough bitch to follow อีกสักพักนึงจะเริ่มเปิดประทุนแล้วเพราะเราเท่ารถแบบเปิดประทุนเปิดไหมโอ้ยนอนมันนึกว่าจะมีติดลมๆไม่เลยแม่นอนมากรับวิตามินดีอ่ะแต่อันนี้เรื่องจริงเขาบอกว่าทุกวันนะคะเราต้องควรรับวิตามินดีนะคะอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงอันนี้น่าจะดีก็คือต้องมีการแบบว่าหาที่จอดรถแล้วก็ต้องจ่ายค่าพาร์คกิ้งค่ะค่าพาร์คกิ้งก็คือของที่เวนิสประมาณ9เหรียญค่ะก็คือจอดไปเลยทั้งวันจนถึงเที่ยงคืนอ่ะไปค่ะตอนนี้เราอยู่ที่เวนิสบีชใช่ปะคือจริงๆแล้วมันสวยมากมันคือแบบแหล่งของคนเล่นสเก็ตเลยเว้ยเล่นบอร์ดเล่นโรลเลอร์ทุกสิ่งอย่างคือตรงนี้หมดเขามีให้เช่าด้วยมีจักรยานมีสกูตเตอร์คือมันเจ๋งมากอ่ะคือพอชอบตรงโซนนี้มากอยากให้ทุกคนได้มาเห็นวิวคือมัน LA มากเลยมันแคลิฟอร์เนียมากเลยดูนะนี่เป็นไงพี่ทูปลื้มใจมั้ยเฮ้ยแต่มันร้อนแล้วมันเย็นอยู่นะหมายถึงว่าลมมันเย็นน่ะมันได้อยู่ชอบตอนนี้เราอยู่ตรงโซนแบบของจริงเขาเล่นบอลของจริงบอกเลยของจริงมากคุณเห็นยังเฮ้ยเนี่ยคือโซนสเกตนี่ผู้หญิงที่นี่เล่นเก่งมากกูงงเป็นไงสุดแม่ค่ะหนูไม่กล้าเล่นค่ะหนูไม่กล้าเล่นค่ะผู้หญิงที่เล่นเก่งกันจังวะและแอ่งนี้ก็คือเป็นแบบที่เราเห็นในคลิปใน IG เยอะๆอ่ะเนี่ยจ้ะตรงเนี้ยจ้ะของจริงจ้ะมันก็แบบไม่ได้ใหญ่มากก็เป็นแอ่งเล็กๆแต่คนที่เล่นคือแบบเก่งชิบเป่งเลยอ่ะฉันยังไม่กล้าเล่นฉันว่าฉันจะรอเพื่อนที่เป็นโลโก้มาช่วยแบบมาด้วยดีกว่าเพราะว่าอันนี้คือโอ้ไม่กล้าพี่ค่ะตรงโซนนี้คือเป็นโซนโรลเลอร์ค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่มีใครเลยอ่ะโคตรเจ๋งเลยอ่ะเราเล่นตรงนี้ดีกว่าคือทุกคนสามารถเล่นสเก็ตได้หมดเลยดูดิทุกโซนเลยว่ะทุกโซนเลยจริงๆอ่ะมันเป็นแบบลานแอคทิวิตี้อ่ะแกงโรลเลอร์มาแล้วโคตรเจ๋งอ่ะนี่คนนี้เจอคนนี้มา What's your name sorry Hi Chris เดี๋ยวดูเขาเต้นนะเก่งสุดๆเลยนี่ทั้ง3คนเลยโคตรเจ๋งเลยดิคอยตามพี่ผู้หญิงอยู่นี่ดิโคตรเท่เลยอ่ะคือโรลเลอร์มันเจ๋งตรงที่เขาเปิดเพลงแล้วเขากรูฟแล้วเขาก็เต้นไปกับมันคือมันเก๋มากเดี๋ยวลองดูนะเอ้ Chris โคตรเท่ดิโคตรไหลเลยอ่ะโอ้โหพี่สาวสวยมากพี่สาวเก๋มากแม่เล่นเก่งจนไม่กล้าเล่นเลยแม่การเลี้ยงลูกไม่ใช่ปัญหาเลยไม่ใช่เลยมันแบบลูกก็เล่นได้รู้สึกได้เหมือนกันเฮ้ยปัญหาที่ไหนล่ะเลี้ยงลูกอ่ะลูกก็เล่นได้เวอร์เอาดิมันก็เยอะอยู่ประมาณนึงเนาะแล้ว
ก็มีความแบบไม่สะอาดสะอ้านทรายเยอะมากคือถ้าเราเล่นเซิร์ฟสเก็ตอะแล้วทรายเยอะขนาดเนี้ยคือเข้าล้อไปหมดอะต้องระวังนิดนึงแต่ว่าถามว่าเขามีโซนให้เล่นไหมเขามีโซนให้เล่นแต่เราก็สามารถถ่ายได้ก็คือเวนิสบีชของเราวันนี้ก็ประมาณนึงนะที่มาถ่ายแต่คงมาอีกแหละอันนี้คือแบบยังไม่พร้อมไม่มาเซอร์เวย์กันก่อนอันนี้ประมาณเที่ยงนะคะก็อากาศก็ค่อนข้างร้อนมากๆแค่เที่ยงนี่คนเยอะขนาดนี้มันก็จะมีของให้ท็อปปิ้งมีอะไรอย่างเงี้ยให้เดินเล่นดูอยู่บ้างต้องระวังพวกกระป๋องกระเป๋าด้วยนิดนึงเพราะว่ามันจะมีพ็อกเก็ตเขาบอกกันว่ามันมีแบบมีพ็อกเก็ตเยอะมากอันทิ้งไว้ไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าอาจจะหายนะคะให้ต้องระวังเล่นสเก็ตบอร์ดเนี่ยคือมีกระเป๋าติดตัวไปเลยค่ะจบทุกเรื่องประมาณนี้อันนี้มีความคล้ายเมืองไทยถ้าเปรียบเทียบเมืองไทยเหมือนที่ไหนได้บ้างพัทยาอะไรอย่างเงี้ยได้ป่ะเป็นอารมณ์ walking street พัทยาอะไรอย่างเงี้ยเป็นฟิลเนี้ยได้แต่ว่ากว้างกว่าใหญ่กว่าท้องฟ้าสวยมากดีมากเลยอ่ะท้องฟ้าอันนี้คือแดดเปรี้ยงเลยนะแต่ว่าลมอ่ะเป็นลมเย็นมันก็เลยแบบฉันอยู่ไหวอะไรเงี้ยแต่กลับบ้านไปรู้เรื่องไม่มีทัวร์ไกด์นี่เดี๋ยวคนนี้จะเป็นคนพาไปกินบรันช์ชื่อร้านอะไรนะBlue Jam Cafe ว่ะนางบอกว่าเป็นคาโบนาร่าเวอร์ชันข้าวคืออะไรไม่รู้จักอะไรไม่รู้จักยังไม่แนะนำเขาเลยน้องอ้ามค่ะแต่อยู่เบกามา5ปีแต่ก็คือมีไปกับเมืองไทยบ้างเพิ่งย้ายมา LA มา2ปีก็คือจะขายแบบเสื้อผ้าวินเทจเดี๋ยววันนี้จะไปช้อปปิ้งวินเทจบ้างไอจีจะขึ้นตรงนี้นะครับไอจีจะขึ้นตรงนี้นะครับนี่คือคาโบนาร่าที่เขาบอกว่าคาโบนาร่าข้าวมันยังไงวะจอดอุ้ยไม่ได้เสียหน้าแล้ว Blue Jam Cafe อ่ะคือมันแบบดีมากตรงที่คนที่เป็นพนักงานแต่ละคนเขาไม่จำเป็นจะต้องมาแบบเสิร์ฟเราก็คือเราสั่งตรงนี้อย่างเงี้ยกดปุ๊บเข้าไปแล้วก็เราสามารถเลือกได้เลยแล้วพอเลือกเสร็จปุ๊บอาหารก็จะมาแบบนี้นี่จะขออะไรไปแบบจ่ายตังค์ใช้เครดิตที่นี่คือทุกคนจะใช้เครดิตการ์ดกันไปหมดน้อยมากที่จะใช้แคชแบบอาจจะใช้แค่นิดๆหน่อยๆในการแบบจ่ายค่าที่จอดรถบ้างอะไรบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็ใช้การ์ดกันหมดจะเล็กจะน้อยก็ใช้การ์ดนี้มาไหนลองดูซิน้องไข่เสียหน้าไหมโอ้ยไม่เสียหน้าโอเคเป็นไงเข้าผัดเมกันน่ะล่าสุดใส่พริกไทยอีกเอ้าจริงนะนี่ให้ดูนี่ความชี้เฉยปะน่ะนี่เข้ามาแบบมั่วๆไม่รู้อะไรนางบอกว่ามีคาเฟ่อยู่ข้างหลังอ่ะไปคือเข้ามาข้างหลังก็เป็นแบบคาเฟ่น่ารักเลยนี่อะดื่มน้ำโชว์เอ้ยนี่คือน่ารักมากแล้วเจออะไรคะองค์บาแฟนทัสติกโฟอันนี้เหมือนอารมณ์แบบดิสติกโปสเตอร์ป่ะเนี่ยตรงนี้คือที่ไหนคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวไกด์หนึ่งชมวิวนะคะเฮ้ยสวยพอแล้วชมเสร็จแล้วโอเคก็คือมันจะเป็นวิวของเมือง LA นะคะแล้วก็จะมีบ้านฮอลลีวูดทางด้านโน้นนะคะนี่ก็คือป้ายฮอลลีวูดค่ะแม่แค่นี้เลยเป็นไงยายนุ่นมาบ่อยแล้วอุ๊ยบับอีกทัวริสต์ท่านหนึ่งโอ้เออถ่ายรูปแต่ว่าของเขาคือเด็ดมากเพราะว่าชีมีปิกนิกตรงนู้นด้วยนับคลิกคอนเทนต์โอ้ไอซีคุณเขาเป็นไงวะโหอันนี้แหละสิ่งที่รอคอยมาทั้งทริป 6-7 วันยอมกูหมดเลยค่ะอันเนี้ยขอนี่โอ้ยมีโอ้โหนี่นั่งถ่ายรถเลยเอาแล้วมีงานจัดแจงนี่เป็นไงบล็อกเกอร์1ซักพักรถไหลตายแล้วดื่มน้ำมันร้อนโอ้ my god ไหนๆก็ไหนๆและทั้งทริปเนี่ยก็คือแค่นี้แหละเฮ้ยในส่วนของวันนี้เป็นรถเก่าเช่ารถเก่าบ้างเพราะว่ารถใหม่อะเราเช่ากันไปแล้วเราก็จะมาเช่ารถเก่าบ้างเป็น
30ชอบใจมากโอ้ยใส่แว่นซะหน่อยเพิ่มความเท่ดีใจมากเพราะว่าฉันได้มาร้านโรลเลอร์สเกตคุณนุ่นกับดิฉันก็คือใส่ชุดเหมือนกันนี่เพราะเราเตรียมพร้อมที่จะซื้อโรลเลอร์สเกตค่ะตอนนี้อยู่ที่ร้านชื่อว่าพีเจนโรลเลอร์สเกตนางอยู่ที่ลองบีชเรามาไกลมากเพราะว่ามันประมาณ45 นาทีฉันเห็นป้ายแล้วยายนุ่นฉันตื่นเต้นยายพลอยผลงานละครก็คือเป็นโปรสักโรลเลอร์สเก็ตไปแล้วนี่ค่ะถึงแล้วน่ารักมากเลยโอเคมันมีแบบหลายแบบให้เลือกมากเลยชุดเต็มไปหมดเลยดูสิคือที่แบบว่าเราอยากจะใส่อะไรแบบไหนคือรุ่นที่อยากได้ Moxie Jack Boots จ้ะแต่สีนี้ก็รุนแรงเหมือนกันเลยลองถามเขาอยู่ว่าจะเอาสีอะไรจะมีถุงเท้ามีแบบว่าที่ใส่รองเท้าห้อยรองเท้าต่างๆแล้วก็มีตัวแต่งน่ารักจังแล้วก็มีพวกปลั๊กต่างๆด้วยโอ้ so cute มีแสง that little generator in the middle that's what makes it light up ดูข้างหลังสิเป็นตัว stopper ทั้งหมดต้องซื้อซื้อเก็บไว้ฝากเพื่อนได้ก็ยังดีค่ะก็เสียทรัพย์กันไปแล้วก็ได้โรลเลอร์อีกหนึ่งคุณนุ่นก็คือเสียทรัพย์โดนไฟยาโดนรัวแล้วเดี๋ยวนางก็จะเปลี่ยนเลยนี่รอเต็มไปหมดเลยค่ะภูมิใจในการซื้อเกตเราแฮปปี้มากเลยยายนุ่นฉันแบบก็คือพี่พลอยก็คือพันเหรียญเบาๆเงี้ยพูดนั้นฉันรู้อยู่แล้วว่ามันแพงเพราะว่าฉันเช็คได้เว็บตลอดจ้องมาอยู่แล้วใช่ไหมใช่จ้องมาอยู่แล้วว่าอยากได้แต่คิดว่าอาจจะไม่มีเพราะว่ามันแบบหายากมากแล้วก็เข้าเว็บก็คือ waiting list ตลอดเวลาโชคดีแล้วมีสีให้เลือกด้วยใช่มี2สีแล้วก็มีอย่างละอันก็คือจบฉันได้แล้วน่ารักมากหนูก็ได้แบบหนูก็ได้คู่ที่เอาไว้เล่นจริงจังก็คืออันนี้ได้เลยอัน Moxie Lolly ได้เลยเหมือนกันเราได้เบรกยาวด้วยเพราะหนูชอบเป็นคนไม่กล้าเบรกจากข้างหน้าเพราะมันจะคว่ำหน้าเพราะเบรกมันสั้นเออแต่อันนี้คือได้ซื้อเบรกยาวด้วยมันจะง่ายขึ้นจริงๆแล้วอันที่มีอยู่ที่บ้านอ่ะของยูอ่ะอินทราอ่ะมันจะปรับไซส์ด้วยกันได้ใช่ไหมไม่ได้ปรับไม่ได้มันก็เลยจะแบบว่าโค้งนิดนึงนะแต่ว่าอัน Moxie อย่างเงี้ยที่มันเป็นน็อตอ่ะง่ายกว่าได้ใช่แล้วเราก็สั่งเพิ่มได้ด้วยตามเว็บไซต์อะไรมีใช่มีอย่างนี้เมืองไทยก็มีแบบนำเข้ามาเหมือนกันใช่เดี๋ยวนี้เขากำลังฮิตเนาะใช่ใช่ในกลุ่มตอนนี้อยู่ลองบีชนะคะตรงนี้เรียกว่าเชอร์รี่บีชพบปะเพื่อนแม่ขึ้นเขานิดนึงบ้านนางก็สวยงามมากแล้วทุกคนสูงมากเพื่อนแม่เป็นแบบนางแบบเก่าคือแม่จะอยู่ในกรุ๊ปที่แบบว่าทุกคนเป็นแบบโมเดลหมดและแม่ดิฉันคือเป็นสายสปอร์ตเหมือนดิฉันเลยค่ะก็คือเสื้อสูทตลกสูทอะไรอย่างนี้แล้วเพื่อนแม่สวยหมดทุกคนงงมากอายุเยอะแล้วยังสวยอยู่เลยโอ้มาบ้านเพื่อนแม่เป็นไงโอ้โหชีวิตที่ลงตัวปะสุดๆไปเลย Hi NTK Hi นี่บ้านของเขาเนี่ยเพื่อนแม่มันยังไงวะมันชีวิตที่ลงตัวคุณแม่ออกมาแล้วเป็นยังไงคะเห็นเมืองค่ะ
มันเกินไปไหมเกินไปไหมไม่น่าแหละคุณแม่ดิฉันก็คือบอกว่าฉันขอมาอยู่กับเพื่อนแม่ได้ไหมบอกได้สิแม่ดูโอ้ my god ไม่ถูกเป็นไงเกินไปมากนี่ค่ะเราก็เดินลงมานิดนึงอันนี้คือมาใหม่นี่ฉันไม่เคยเห็นเหมือนกันโว้ยบ้าเปล่านี่ก็งงว่าทำไมแม่ไม่ยอมให้เราอยู่ขออยู่กับเพื่อนแม่ได้โอ้ my god ดูนี่เกียรติการเปิดเพลงเหมือนพ่อดิฉันเลยค่ะชอบเปิดเพลงอย่างเงี้ยนี่ค่ะนี่ค่ะโอ้โหทำยังไงให้เราได้ขนาดนี้เนี่ยแต่ละเพลงเพลงอะไรคือบ้านเขาก็คือมาจากเม็กซิโกไงเขาก็เลยจะมีความแบบโชว์เฮอริเทจของเขานิดนึงเอ๊ะลำโพงอยู่ไหนอ๋อแม่ลำโพงเป็นหินเก๋นะเก๋นะเก๋นะโอ้ยใหญ่มาก You're smiling like you're so proud Oh my god กล่องใหญ่มากบ้านคนแบบเม็กซิกันนะคะว่าต้องมีผิดนี่จ้ะใหญ่มากแม่สิ่งที่คุณทูเขาอยากได้มาตลอดทั้งทริปเลยนะไม่ได้แบบไปการดูอะไรทั้งอย่างทุกอย่างนะคือการได้กินทวิงกี้ค่ะนี่คือแบบไฮไลท์ของคุณทูค่ะมันอร่อยยังไงวะเอาจริงๆมันอร่อยอธิบายดิมันอร่อยยังไงทำไมมันถึงต้องแบบกินอันนี้มันเหมือนยูโรอ่ะแต่ว่ามันอร่อยกว่าทำไมมันถึงอร่อยกว่ายูแม่งโดนปลอกด้วยโฆษณาใช่ป่ะยูไม่เคยกินเหรอเฮ้ยไม่เคยกินโหดูเขายิ้มดิโอ้ยมันฟินอ่ะเนาะแม่เนาะโอ้ยเต็มปากเลยค่ะละสดดูชัดๆค่ะทวิงกี้มันเป็นแบบหน้าตาเป็นแบบนี้คือมันเป็นเหมือนแบบยูโร่เนาะเหมือนฟิวนั้นจริงๆอ่ะเป็นแบบเหมือนยัดไส้ข้างในเป็นครีมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยววันนี้จะไปหาเพื่อนที่เรียนมหาลัยด้วยกันเขาได้รถคืนแล้วเขาดีใจมากเดี๋ยวขอรีวิวเรื่องการเช่ารถหน่อยนะคะจริงๆแล้วก่อนมามันก็จะมีหลายบริษัทที่เราสามารถเช่ารถได้แต่บังเอิญเรามีเพื่อนแนะนำว่าเฮ้ยเราลองใช้แอปอันนี้ดูแอปชื่อว่า Turo นะคะเป็นเหมือนอารมณ์ Airbnb สำหรับรถเราสามารถไปเช่ารถจาก Private Owner Private Owner หมายความว่าคนเขาปล่อยเช่าให้เช่ารถกันก็จะมีรถหลายแบบราคาคิดว่าน่าจะดีกว่าการที่ไปเช่ารถกับบริษัทใหญ่ๆอันนี้เป็นเวนึงนะแต่แล้วแต่คนบางคนก็อาจจะแบบชอบการแบบไปเช่าแบบบริษัทใหญ่ๆเพราะว่ามันมีประกันอะไรมากมายแต่ว่าอันทูโร่เนี่ยมันก็มีเราก็จ่ายเพิ่มประกันแต่ว่าประกันก็จะแบบไม่ได้แพงมากอะไรเงี้ยมีมินิมัมของมันแต่มันก็จะมีค่าบวกว่าเอออยู่ต้องกลับพอคืนรถแล้วต้องทำความสะอาดหรือแบบจะให้เขาทำความสะอาดให้เขาก็จะคิดหรือต้องเติมน้ำมันเองหรือให้เขาเติมเขาก็จะคิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยสำหรับเราอะเรารู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เวิร์กมากเพราะว่าเราได้เช่ารถในรถที่เราต้องการในราคาที่โอเคมากลองเข้าแอปนี้ดูนะคะแอปนี้ดีมากสำหรับคนที่แบบมาเที่ยวเมืองนอกแล้วก็แบบอยากจะมาเที่ยวอเมริกาดีกว่าเพราะว่าแอปนี้มันเป็นของอเมริกาแล้วอยากจะเช่ารถมีรถหลายแบบมากเก๋มากคือทริปเนี้ยพลอยกับทูคือเปลี่ยนรถเก่งกันมากอยากขับรถอะไรก็คือสามารถขับได้แล้วก็เขามาส่งถึงที่ได้ด้วยเหมือนกันหรือว่าเราจะไปหาเขาที่บ้านก็ได้เขาก็สามารถเลือกได้ว่าจะทำแบบไหนราคาดีมากแนะนำนะคะแอปนี้ค่ะจ้าเพื่อนมานี่ดูเขาจะดูบอลแล้วดูบ้านนางน่ารักมาก It's so cute your house good size good size เออของลูกชายเขาน่ารักมากไม่ไหวใส่โคตรดีเลยบ้านนี้ so cute she got the biggest room why she's got the biggest hat how big is it นี่ห้องน้ำเป็นอย่างนี้แล้วก็ห้องนอนเป็นอย่างนี้ Chloe Paul Wang you're gonna be in so much trouble if the toilet seats up in your video ต้องปิดนะต้องปิดนะนางบอก Home tour แบบโอ้โห Maybe we could swap with you by the time you fly you can take her ขาดท้องค่ะนี่ใหญ่มากอันนี้ก็ค่ะนี่ Hi Shay Hi Shay this is Chloe What did you get Shay You got a monster car I love your car guys Yeah ไม่ยอมให้จับด้วย What are you guys doing No the ball balls วุ่นวายมากโอเคเมื่อเช้านี้นะคะเราจอดผิดที่นิดนึงตรงถนนที่เราจอดอ่ะมันจะเป็นเหมือนโซนบ้านใช่ไหมอ๋อมันมี street cleaning street cleaning คือเขาจะมาทำความสะอาดถนนตรงบ้านเราอ่ะวันพฤหัสตอน 8:00 น. ถึง 10:00 น.เราตื่นมาไม่ทันไงแล้วเราก็ไปจอดก็โดนทิเก็ตไปค่ะนี่ปึ๊บท
ิกเก็ตก็คือจอดไปช่วงเวลา 8:00 ถึง 10:00 แล้วเราออก10:00พอดีค่าใช้จ่ายนะคะก็คือ63 เหรียญค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าเกินวันที่ดิวเดทปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นราคาที่117ชอบตรงที่เขาเข้าเว็บใช่ป่ะแล้วก็จ่ายตังค์ได้เลยไม่ต้องแบบว่าไปสอนอไปจ่ายตังค์เหมือนบ้านเราอะไรเงี้ยจ่ายออนไลน์มีเวลากำหนดให้มีเวลาให้ประมาณเดือนนึงด้วยเจ๋งกำลังไปที่โรงแรมชื่อว่าโฮเทลจูนจะไปอยู่กับเพื่อนขอคืนหนึ่งแล้วก็ไปดูโรงแรมที่คนทำอินทีเรียที่พลอยชอบมากชื่อเคลลี่เวสเลอร์คือแบบนางทำดีมากสวยมากเก๋มากเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะแต่ตอนนี้กำลังขับไปที่โฮเทลจูนก่อนเดี๋ยวไปเช็คอินก่อนเฮ้ยโรงแรมแบบโคตรน่ารักเลยดูดีโอ้โหใช่น่ารักสุดว้าว my godน่ารักนะอุ้ยมาห้องแบบซิมเปิลซิมเปิลมินิมอลดีจ้าโอเคนะอันนี้ก็คือที่ทำงานของคนทูเขาชอบจังเลยอ่ะไหนดูซิวิววิวกูไม่ได้อะไรเลยได้แบบมีติดคูอะไรให้หน่อยเหรอสมาร์ททีวีว่ะสมาร์ททีวีเฮ้ยเราไม่ได้เจอสมาร์ททีวีนานมากแล้วทูตั้งแต่ที่บ้านเมืองไทยนี่ค่ะห้องน้ำเฮ้ยงานโมเดนเฮ้ยเขา Apple TV อีกอุ้ยตายในส่วนของสระว่ายน้ำก็คือน่ารักเหมือนกันสิก็จะแบบเป็นโรงแรมเล็กๆเนาะ private นี่คือเพื่อนฝอค่ะท้องใหญ่ชิบหายใหญ่มาก How many months is this? Coming out soon อันนี้เพื่อนมาจากเม็กซิโกชีก็ทำชุดว่ายน้ำแซ่บมากถึง proper แล้วค่ะเป็นร้านที่พวกเราจะมาวันนี้เพื่อนฉันแซ่บเอ้ยนี่ถ่ายรูปแล้วหนึ่งนี่รูป wow, it's hitting me น่ารักว่ะเฮ้ยนี่น่ารักมากนี่จ้ะนี่จ้ะนี่จ้ะชอบมากเลยดูแบบดูดิโอ้ยโอ้ยสวยมากไม่ไหวสวยมากไม่ไหวเก้าอี้ก็เก้าอี้ก็แบบสวยมากโอ้ยที่นี่คือที่หนึ่งในใจสวยมากคือร้านอาหารเป็นแบบคือมันเป็นโรงแรมที่คนที่พลอยชอบอ่ะเขาทำแล้วเขาก็แบบสวยมากเลยย่าอันนี้ก็คือเป็นแบบ appetizer เฮ้ยอิ่มแล้วแม่ใหญ่มากดูมือดินี่จานใหญ่มากนี่พี่เขาหล่อมากหล่อมากร้านคือน่ารักไม่ไหวมีทั้งอาหารแล้วก็มีทั้งแบบของต่างๆดูสินี่น่ารักว่ะของแต่งบ้านสวยโหยน่ารักสีโคตรได้ชื่อน่ารักมากเลยมีทุกอย่างมีเป็นแบบเสื้อต่างๆหรือแบบหัวไม้แห้งว้าวสวยมาเร็วนะคะไม่ได้เข้าได้นะคะที่นี่ก็คือต้องมาให้ครบ5ก่อนถึงจะเข้าไปนั่งได้อะไรเงี้ยก็ที่นี่ก็คือต้องใส่แมสจริงๆแล้วทุกที่ที่ LA ก็คือยังต้องใส่แมสอยู่ถ้าสมมติคนที่ยังไม่ได้วัคซีนครบ2โดสแต่จริงๆแล้วก็ควรใส่ตลอดแหละเพราะว่ามันก็ยังมีโรคนี้อยู่พลอยก็คือยังใส่อยู่ก็ยังไม่ได้ฉีด2ครบ2โดสซึ่งวันนี้จะฉีดครบ2โดสรออีก14วันกว่ามันจะ fully active ประมาณนี้ค่ะรอเพื่อนเมื่อไหร่จะมาวะโคตรหิวเลยงอนแล้วนะขอถามเยอะมากI'll have smoked salmon. เหมือนเพื่อนเราเลยเนาะ With the soft scrambled. คนท้องเขาหิวแหละ Just come with the ciabatta sourdough. It's a thicker bread. Yeah, great. You know what? I'll do that. With คนนี้ก็คือยังไม่ได้เรื่อยๆคือเมนูมันเยอะมากทุกคนมันแบบเยอะมาก Can I order the same as her, but with eggs? You want to order the fish and Yeah. ฉันจบโดยการที่สั่งเหมือนกันกับเพื่อนไปเลยจบผ่านไม่ขี้เละที่เสียเวลาไปเป็นครึ่งชั่วโมงก็คือได้Yeah. Hi, girl. See ya. Nice to meet you too. Okay.
นี้ไปเล่นมาแล้วค่ะนี่สนุกคิวล่ะอันเนี้ยว่าตรงนี้โซนนี้ดีกว่าปลอดภัยแล้วก็ถนนดีแต่ทรายเยอะไปหน่อยดูเด็กถ้าคุณจะมาเล่นเซิร์ฟสเก็ตอย่าหวังเลยลื่นตลอดทางค่ะบอกก่อนลื่นตลอดเปลี่ยนล้อใหม่ด้วยโอ้เป็นไงนี่โชว์หน่อยโชว์อุ้ยอุ้ยเอาดิเฮ้ยว้าวไหนโชว์ท่าหน่อยดินั่นแน่โชว์ซะด้วยโชว์ท่าหน่อยโชว์ท่าหน่อยดิเออซีนี่ไงทุกคนตอนนี้โคตรสวยเลยดูดิตรงนี้คือซานตาโมนิก้านะก็คือเลยตรงเพียมาหน่อยแล้วก็ยาวๆเลยค่ะเล่นได้แต่จะบอกว่าแอบเล่นสเก็ตบอร์ดน่าจะได้แต่ว่าถ้าเล่นเซิร์ฟสเก็ตทรายมันเยอะไปหน่อยอ่ะน่าจะล้มปึ๊ดปาดอยู่นะเออดูสิได้ฟิลนี้เชื่อป่ะว่าตอนนี้เวลาทุ่มหนึ่งค่ะแต่ว่าได้จอมีความมืดกว่าใช่ป่ะจริงๆไม่ได้มืดเท่านี้สว่างขึ้นมาอีก 15% 20% จะประมาณนี้เออยายอ้ําโชว์หน่อยสิยายอ้ํายกล้อพ่อหนุ่มยกล้อยายอ้ําพ่อหนุ่มยกล้ออุ้ยเสียงโชว์ไม่หยุดเลยโชว์ไม่หยุดเลย